X-Speed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือกิจกรรม Speed Rider Meeting ตอนบิดไปเลยพอถึงเวลาตามที่นัดหมายแฟนๆรายการก็ได้มาลงทะเบียนกันตั้งแต่เช้าตรู่บรรยากาศโดยรวมคือมีฝนตกลงมาตั้งแต่ประมาณ3:00ถึงประมาณ6โมงเช้าแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะเหล่าบรรดาไบเกอร์ของเรามีความพร้อมอย่างเต็มร้อยและที่สำคัญกิจกรรมครั้งนี้เราเน้นเรื่องความปลอดภัยนอกจากบรรดาสมาชิกที่มาลงทะเบียนในครั้งนี้แล้วยังมีเซเลบริตี้ร่วมทางไปกับเราด้วยซึ่งครั้งนี้สมาชิกที่ร่วมเดินทางไปกับเรามีประมาณ50คันครับเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันครับวันนี้นะครับอาจจะขาดนิดนึงโดยบรรยากาศการเดินทางเต็มไปด้วยความสนุกสนานเพราะทุกคนต่างพากันบิ๊กมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์คันโปรดของตัวเองกินลมชมวิวสัมผัสบรรยากาศริมทางท่ามกลางแสงแดดอุ่นสำหรับเส้นทางการเดินทางของวันนี้คือเราจะเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเป้าหมายที่สำคัญของเราคือจะแวะมอบเสื้อสะท้อนแสงและกระบองไฟให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรธงชัยเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่โดยในครั้งนี้พวกเราขับขี่กันมาเป็นกลุ่มมีรถนำขบวนและถึงแม้อากาศจะร้อนฝนตกบ้างบางพื้นที่แต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหากับพวกเราครับและหลังจากที่ขับขี่กันมาสักระยะหนึ่งเราก็มาแวะพักกันที่ปั๊มปตท.วังมะนาวจังหวัดเพชรบุรีเพื่อให้เหล่าบรรดาไบเกอร์ได้พักเหนื่อยดื่มน้ำทานของว่างเติมน้ำมันและเตรียมพร้อมที่จะเดินทางกันต เราเดินทางกันมากว่า200กิโลก็ถึงเวลาพักรับประทานอาหารกลางวันกันแล้วซึ่งเราเลือกรับประทานอาหารกันที่ร้านอาหารสุภาพชนซึ่งที่นี่เองก็มีเมนูอาหารให้เราได้เลือกทานกันอย่างมากมายทำให้บรรดาเราสมาชิกอิ่มอร่อยกันอย่างทั่วหน้า
หลังจากที่อิ่มน้ำสำราญกับอาหารมื้อกลางวันกันแล้วก็ถึงเวลาที่เราต้องเดินทางกันต่อเพื่อทำภารกิจที่สำคัญในครั้งนี้คือการมอบเสื้อสะท้อนแสงและกระบองไฟให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรธงชัยได้มาเยี่ยมสถานีตำรวจภูธรธงชัยนะครับเราได้มีของที่ระลึกมามอบใ
เป็นเสื้อสะท้อนแสงนะครับสำหรับใส่ปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจแล้วก็มีกระบองไฟนะครับรวมแล้วเป็นเสื้อจำนวน50ตัวแล้วกระบองไฟจำนวน20ครับ20เล่มนะครับก็ขอมอบให้ทางตัวแทนของสถานีตำรวจภูธรธงชัยรับมอบเลยครับขอบคุณมากครับทางสภ.ธงชัยโดยพันตำรวจเอกสง่าธีระสรัญญานนท์ท่านผู้กำกับและข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรธงชัยทุกนายขอกราบขอบคุณทางทีมงานสปีดไรเดอร์ที่นำสิ่งของซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้แก่เสื้อสะท้อนแสงของสายตรวจและกระบองไฟที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเนี่ยมามอบให้กับหน่วยงานของเราสถานีตำรวจภูธรธงชัยเรายืนยันว่าสิ่งของทุกชิ้นของท่านที่นำมามอบให้เราจะนำไปให้ข้าราชการตำรวจเนี่ยได้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่และประชาชนที่สัญจรผ่านในเส้นทางในพื้นที่ของเราให้มากที่สุดครั้งนี้เราขอกราบขอบคุณจากใจจริงครั้งจากข้าราชการตำรวจของเราทุกนายครับและแล้วเราก็ทำภารกิจสำคัญของเราสำเร็จและตอนนี้เองก็ถึงเวลาที่เราจะเดินทางไปพักผ่อนแบบชิลๆกับที่พักหรูระดับ4ดาวที่บ้านกูดเบลวิวรีสอร์ทที่ตั้งอยู่บริเวณชายหาดบ้านกรูดจังหวัดประจวบคีรีขันธ